เด็กเนี่ยเขาโดนการสั่งสอนมาจากพ่อแม่แล้วก็มาอุปโลกกันมีในนงในหน้าไปเชื่องมงายนะครับผมไม่อยากให้ไปเชื่อนะครับถ้านั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งแล้วก็ผมดูว่าตัวลอยจากพื้นได้อย่างเงี้ยค่อยเชื่อมันมันต้องโทษพ่อแม่ครับผมไม่โทษเด็กครับเด็กยังเล็กอยู่นะครับอย่าไปโทษเด็กเลยครับสงสารเด็กครับเด็กก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับจากกรณีมหากาพย์ดราม่าน้องไหนเชื่อมจิตเด็กชายวัย8ขวบค่ะที่อ้างตัวว่าคืออนาคามีนะคะกลับชาติมาเกิดที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ให้รายการโหนกระแสค่ะลบเทปนะคะที่นำเรื่องราวของน้องไนท์ไปพูดในรายการออกเพราะมองว่าเป็นข้อมูลเท็จค่ะทั้งยังมีการพาดพิงแรงถึงคุณหนุ่มกรรชัยผู้เป็นพิธีกรดำเนินรายการด้วยซึ่งมีการใช้ถ้อยคำที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมนะคะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และขยายผลเป็นวงกว้างกับท่านผู้ชมกระทั่งทางสำนักพุทธนะคะที่ถามว่าทำอะไรอยู่และเพราะอะไรนะคะถึงยังไม่เห็นการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ก็มีการถูกพูดถึงแล้วก็ให้ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแต่เรื่องก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไม่ขยับไปไหนค่ะจนกระทั่งกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะคะซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าในครั้งแรกมากต่อมากับท่านผู้ชมทางด้านของนางพวงเพชรชุนละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้สำนักพุทธค่ะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและได้สั่งการให้เร่งประสานทางพม.และจับมือกับคุณกันจอมพลังนะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องไนท์ว่าการกระทำของเด็กวัย8ขวบเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและมีความเหมาะสมหรือไม่และหากเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนค่ะจะสั่งดำเนินคดีทันทีซึ่งหลังจากที่มีประกาศออกไปนั้นนะคะทางด้านของเพจนิรมิตเทวาจุติค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแจ้งทันทีค่ะว่าไม่อยู่บ้านนะคะโดยระบุว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าสำนักพุทธจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่างวันที่24ถึง27เมษายนอยู่นอกสถานที่ใกล้กรุงเทพหากสำนักพุทธประสงค์ที่จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อที่จะพูดคุยข้อเท็จจริงซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราจะเรียนชี้แจงอยู่แล้วจากน้องไนท์นิรมิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมมีหลายคนออกมาพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแพรรี่ไพวันนะคะที่เคยออกมาฉะหลายครั้งค่ะพร้อมกับโต้แย้งด้วยการให้ข้อมูลหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่อ้างอิงตามพระไตรปิฎกค่ะหรือจะเป็นทางด้านของทนายอนันชัยค่ะหรือว่าทนายกระดูกเหล็กนะคะที่ก็ทนเห็นสถานการณ์ไม่ไหวออกมาไลฟ์จี้สำนักพุทธค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยขีดเส้นตายนะคะว่าหากไม่ขยับภายใน3วันจะลุยเองล่าสุดค่ะท่านผู้ชมทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยเหมือนกันพร้อมกับเตือนสติหลายๆคนนะคะว่าไม่ควรไปเชื่อและเรื่องนี้ควรโทษพ่อแม่ของเด็กค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะท่านเรวัตค่ะเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะหลังมีคอมเมนต์จากคนดูค่ะถามถึงเรื่องน้องไนท์โดยท่านเรวัตนะคะได้กล่าวว่าอย่าไปเชื่อเด็กน่าจะถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่มากกว่าถ้าเป็นเทพจริงน่ะเวลาเขาเจอเราเนี่ยต้องบอกได้เหมือนตาเห็นถ้าพูดรวมเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้ทราบก่อนผมนี่ยังไม่กล้าไปสอนธรรมะใครเลยเด็กมัน8ขวบ9ขวบจะไปรู้อะไรดูแล้วเดี๋ยวคนก็ไปยกยอแล้วจะเสียเด็กเอาอย่าไปงมงายอะไรเลยเราเรียนจากพระไตรปิฎกได้ท่านอย่าไปเชื่อครับคือผมว่าเด็กเขาถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่เขามากกว่านะครับแล้วก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นธงเป็นเทพจริงอะไรจริงเนี่ยก็พอเราไปเจอเนี่ยเช่นเขาไปเจอเราเนี่ยเขาต้องบอกเราเหมือนตาเห็นเลยครับว่าเราเป็นใครอะไรอย่างไรนะครับพ่อแม่อะไรอย่างไรนะครับไอ้พูดรวมๆมันต้องพิสูจน์ทราบก่อนผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาครับมาเนี่ยไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าผมนี่ยังไม่กล้าที่จะไปสอนธรรมะเลยนะครับถ้าผมยังไม่ได้จบปริญญาธรรม9ประโยคนะครับแล้วเด็กมัน8ขวบ9ขวบมันจะไปรู้อะไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาสอนมาอะไรมาเนี่ยเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอายุ5ขวบก็สวดมนต์แจ้ว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 เลยนะครับที่ไปบวชเนนมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีเรื่องต้องเลี้ยงไงดูแล้วเดี๋ยวคนไปยกไปยอมันก็จะเสียเด็กเอานะครับมาเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปงมงายอะไรเลยนะครับมาเนี่ยเราเรียนจากพระไตรปิฎกได้ครับพระไตรปิฎกก็สอนแต่พวกเราไม่ค่อยชอบเปิดพระไตรปิฎกชอบไปฟังพระเทศพระสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเหมือนคนจะไปเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขายังต้องรับขั้นต่ำสุดต้องปกสต้นนะครับปกสต้นเนี่ยก็คือนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนะครับปกสต้นนะครับปกสสูงเนี่ยก็พวกอะไรอ่ะสอบมหาปริญญาได้แล้วปริญญา1ปริญญา2ปริญญา3ปริญญา4ปริญญา4ปริญญา5แล้วถ้าปกสสูงนะครับ
ประมาณปริญญา5นะครับส่วนปริญญาตรีนี่ก็ปริญญา9นะครับเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับปริญญา9ประโยคนะครับคือคนจะไปเป็นครูเนี่ยถ้าไม่มีวุฒิการศึกษาแหละคุณไม่จบยันชั้นมัธยมมันก็ไปสอนเขาก็จะลำบากนะครับก็อย่าไปว่าแต่น้องนนท์น้องไหนอะไรเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเจอจอมปลวกมันยังไปไหว้ไปกราบเลยนะครับ มันเป็นความงมงายความเชื่อของแต่ละบุคคลเราก็อย่าไปว่าเลยนะครับและโดยครั้งล่าสุดนี้ท่านผู้ชมท่านเลวัตนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังมีคอมเมนต์จากแฟนๆค่ะพิมพ์เข้าไปถามโดยท่านเลวัตนะคะได้กล่าวว่ามองว่าเด็กเนี่ยโดนสั่งสอนมาจากพ่อแม่แล้วก็อุปโลกขึ้นมานะคะคนก็ไปเชื่อกันงมงายค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วตัวลอยได้เนี่ยค่อยเชื่อมันหรือถ้าเขาไม่รู้จักผมเลยแล้วสามารถเชื่อมจิตแล้วรู้ได้ว่าอดีตผมเป็นอย่างไรอนาคตผมเป็นอย่างไรมันต้องโทษพ่อแม่เด็กเนี่ยยังเล็กอยู่อย่าโทษเด็กเลยสงสารเด็กมันไม่รู้เรื่องผมมองว่าไม่ได้เป็นการเชื่อมจิตแต่ออกไปในทางก้าวร้าวเสียด้วยเด็กก็คือเด็กอย่าไปโทษน้องไนท์เลยต้องโทษพ่อแม่เขามากกว่าลั่นพ่อแม่ไม่ได้อยากดังแต่มองว่าอยากได้สตางค์มากกว่ามันอยู่ที่เด็กถูกพ่อแม่สอนยังไงพ่อแม่แนะนำยังไงอย่างเช่นไปเจอกิ้งกือถ้าพ่อแม่เหยียบเด็กก็จะทำตามแบบอย่างเอาตีนเหยียบบ้างซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทำอะไรก็ตามกฎหมายเนี่ยถือว่าไม่มีความผิดเราต้องเมตตาเด็กเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะต้องโทษพ่อแม่อ๋อน้องไนท์เชื่อมจิตใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับผมมองว่าผมมองว่าเด็กเนี่ยเขาโดนการสั่งสอนมาจากพ่อแม่นะครับแล้วก็มาอุปโลกกันมีในนงในหน้านะครับคนก็จะช่วยกันแล้วก็ไปเชื่องมงายนะครับผมไม่อยากให้ไปเชื่อนะครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนจะเชื่อถืออะไรเนี่ยผมต้องดูก่อนนะครับถ้านั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งแล้วก็ผมดูว่าตัวลอยจากพื้นได้อย่างเงี้ยค่อยเชื่อมันนะครับค่อยเชื่อหรือเขาไม่รู้จักผมเลยเนี่ยผมไปนั่งแล้วเนี่ยเขาจะมาเชื่อมจิตรู้เลยว่าผมเนี่ยอดีตผมเป็นยังไงอนาคตผมจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมเล่าไปแล้วเดี๋ยวแม่ก็รู้มันต้องโทษพ่อแม่ครับผมไม่โทษเด็กครับเด็กยังเล็กอยู่นะครับเด็กยังเล็กอยู่นะครับอย่าไปโทษเด็กเลยครับสงสารเด็กครับเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะครับมาเนี่ยยังเด็กพ่อแม่มากกว่าครับและเด็กมันก็จะก้าวร้าวนะครับผมมองว่าไม่ได้เชื่อมจิตครับออกจะออกก้าวร้าวด้วยนะครับมานะครับทางราชการไปสอบมันเห็นมีอุปโลกกันมาเรื่อยแล้วครับมาเนี่ยนะครับอุปโลกกันไปเรื่อยนะครับไม่ใช่มีประเทศเรานะครับต่างประเทศก็มีนะครับอุปโลกกันไปนะครับเด็กก็คือเด็กครับอย่าไปโทษน้องไนท์เลยนะครับต้องโทษพ่อแม่เขามากกว่านะพ่อแม่ไม่ได้อยากดังครับผมว่าอยากได้สตังค์มากกว่านะครับผมมองว่าเป็นเรื่องอยากได้สตังค์มากกว่านะครับมันอยู่ที่เด็กอีกนะครับอย่างน้องใบบุญอะไรก็อยู่ที่พ่อแม่สอนนะครับอยู่ที่พ่อแม่แนะนำนะครับมันอยู่ที่เราสอนครับอยู่ที่พ่อแม่สอนครับอย่างไปเจอกิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยเอากิ้งกืออย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยกับพ่อแม่เอาตีนเหยียบเลยเด็กมันก็จะทำตามอย่างครับมันก็จะเอาตีนเหยียบมั่งนะครับผมเจอกิ้งกือหน้าบ้านเนี่ยผมก็จะเคลียร์ไปนะครับในท้อใหม่นี่ยังจะเอาเท้าเหยียบเลยบอกอย่าไปทำมันลูกมันไม่มีทางสู้เราเอาเท้าเคลียร์ไปเขาก็ทำตามครับนะครับเขาทำตามนะฮะคือติดนิสัยมาจากพรานป่าไงพรานป่าเนี่ยเขาไม่ให้ไปทำไส้เดือนกิ้งกือนะครับไอ้กิ้งกือเนี่ยเขาไม่ไปทำนะครับบาปมันไม่มีทางสู้เราเคลียร์เข้าไปทั้งอื่นนะตะขาบก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นอันตรายกับเรานะครับตะขาบก็ท่านจะสะเดาะเคาะก็เอาท่านต้องมองอย่างนี้นะครับยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า12อย่างเงี้ยนะครับกฎหมายยังทำอะไรยังถือว่าไม่มีความผิดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า12เนี่ยก็เราต้องเมตตาเด็กนะครับเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะนะครับต้องโทษพ่อโทษแม่นะครับถ้าจะเอาโทษเข้าคุกเนี่ยนะครับก็ต้องเอาพ่อแม่นะมาก็เรียกได้ว่ายังคงมีเรื่องราวให้ได้อัปเดตกันทุกๆวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องไนท์เทวาจุติค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันค่ะท่านผู้ชมว่าฝ่ายไหนจะออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือไม่และในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าตรวจสอบแล้วจะเป็นยังไงต่อต้องรอติดตามทางช่องท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ